สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ในโครงการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์รุ่นถัดไปของกองทัพสหรัฐที่เรียกว่า FLRAA นั้นผลการแข่งขันระหว่าง Boeing ร่วมกับ Sikorsky ที่นำเสนอ Defiant X และ Bell ร่วมกับ Lockheed Martin ที่นำเสนอ V2X ที่ Wallow ปรากฏว่า V2X ที่ Wallow เป็นฝ่ายชนะดังนั้นคลิปนี้เราเลยจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ V2X ที่ Bell ร่วมกับ Lockheed Martin ซึ่งเป็นผู้ชนะในโครงการนี้กันค่ะก่อนอื่นต้องมารู้ข้อเสียของเฮลิคอปเตอร์กันก่อนค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเฮลิคอปเตอร์ใช้การหมุนของโรเตอร์เพื่อสร้างแรงยกและแรงขับเคลื่อนลักษณะโครงสร้างนี้เป็นข้อจำกัดที่ชัดเจนในการเพิ่มความเร็วและน้ำหนักบรรทุกของเฮลิคอปเตอร์แม้ว่าการเพิ่มความเร็วในการหมุนของโรเตอร์จะไม่ใช่เรื่องยากในทางเทคนิคแต่เมื่อความเร็วในการหมุนของโรเตอร์เพิ่มขึ้นจะเกิดกระแสลมกดรอบๆใบพัดของโรเตอร์ซึ่งกลับส่งผลเสียต่อเสถียรภาพในการบินหากความเร็วที่ปลายใบพัดของโรเตอร์เกินความเร็วเสียงจะเกิดคลื่นช็อคอย่างรุนแรงซึ่งอาจสร้างแรงกระแทกให้กับเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยเหตุนี้ในขั้นตอนการออกแบบเฮลิคอปเตอร์ทุกลำจึงถูกจำกัดความเร็วของการหมุนรอบของโรเตอร์หลักไว้ที่ประมาณไม่เกิน600รอบต่อนาทีแม้ว่าจะแตกต่างกันไปตามรูปร่างและน้ำหนักของตัวเครื่องแต่โดยทั่วไปแล้วความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้มีอัตราการหมุนก็คือประมาณ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงและข้อเสียอีกประการหนึ่งของเฮลิคอปเตอร์คือระยะทางบินที่สั้นเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์มีอัตราส่วนแรงยกต่อแรงต้านที่ต่ำกว่าอากาศยานปีกติดลำตัวมากในขณะที่อากาศยานปีกติดลำตัวสามารถร่อนได้ระยะหนึ่งด้วยพลังงานจลและแรงยกที่สร้างจากปีกเมื่อเครื่องยนต์ดับแต่เฮลิคอปเตอร์จะตกลงทันทีเมื่อเครื่องยนต์ดับเพราะใบพัดโรเตอร์จะหยุดหมุนทำให้สูญเสียทั้งแรงยกและแรงขับเคลื่อนด้วยเหตุนี้เองต่างจากเครื่องบินที่สามารถปรับความเร็วรอบของเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงได้แต่เฮลิคอปเตอร์จำเป็นจะต้องใช้เชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ลอยอยู่ในอากาศนี่คือเหตุผลที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถทำการบินข้ามทวีปได้แม้จะมีการเติมเชื้อเพลิงการอากาศหลายครั้งก็ตามทีนี้เรามาดูเบื้องหลังของการพัฒนากันค่ะข้อจำกัดของเฮลิคอปเตอร์ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นได้ปรากฏชัดเจนเมื่อปฏิบัติการลับของกองทัพสหรัฐที่เรียกว่าปฏิบัติการอุ้งเล็บอินซีที่ล้มเหลวในเดือนเมษายนในปี1980ปฏิบัติการนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกักขังในอิหร่านโดยการส่งหน่วยรบเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกักขังอยู่ในสถานทูตสหรัฐในกรุงเตหะรานในการนี้กองทัพได้เลือกเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ปีใส่ไกลที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐนั่นก็คือ RH-53D เพื่อบินข้ามทะเลทรายของอิหร่านเพื่อเข้าสู่กรุงเตหะรานในเวลากลางคืนอย่างไรก็ตามเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์มีพิสัยบินสูงสุดไม่ถึง 1,000 กิโลเมตรจึงเป็นไม่ได้ที่จะบินข้ามทะเลทรายเข้าสู่กรุงเตหะรานในเที่ยวเดียวดังนั้นจึงมีการวางแผนให้เติมเชื้อเพลิงกลางอากาศโดยใช้เครื่องบิน C-130 ในระหว่างทางแต่ในระหว่างการเติมเชื้อเพลิงเกิดการชนกันระหว่าง C-130 กับเฮลิคอปเตอร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายและการปฏิบัติการก็ล้มเหลวไปเหตุการณ์นี้กลายเป็นแรงผลักดันให้กองทัพสหรัฐพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ใหม่ที่มีความสามารถในการบินระยะไกลเพื่อเอาชนะข้อจำกัดพื้นฐานของเฮลิคอปเตอร์ที่กล่าวมาถึงก่อนหน้านี้จึงนำไปสู่การพัฒนา V-22 Osprey ที่ใช้เทคโนโลยีแบบทิวโรเตอร์ระบบทิวโรเตอร์คือการใช้โรเตอร์เหมือนเฮลิคอปเตอร์เพื่อขึ้นบินจากนั้นหมุนโรเตอร์ไปข้างหน้า90องศาเพื่อบินเหมือนเครื่องบินใบพัดอย่างไรก็ตามในระหว่างการใช้งาน V-22 Osprayได้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งทำให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยอุบัติเหตุครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม1992ทำให้ฐานนาวิกโยธินเสียชีวิต7นายในปี2000เกิดอุบัติเหตุทำให้ฐานนาวิกโยธินเสียชีวิต19นายในปี2017เกิดอุบัติเหตุตกในออสเตรเลียและในเดือนมิถุนายน2022เกิดอุบัติเหตุตกทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนตามรายงานของ VOA เมื่อวันที่8ธันวาคมปีที่แล้วในเดือนพฤศจิกายน2023เกิดอุบัติเหตุตกที่โอกินาวาทำให้ฐานหน่วยปฏิบัติการพิเศษเสียชีวิต8นายทีมตรวจสอบอุบัติเหตุ V-22 Osprey ของกองทัพอากาศสหรัฐได้ทำการประเมินใหม่อย่างรอบคอบพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ลำตัวและการบำรุงรักษาส่งผลให้กองทัพอากาศสหรัฐตัดสินใจระงับการบินของ V-22 Osprey ทั้งหมด
เกี่ยวกับเรื่องนี้พลโทโบวิฟินผู้บัญชาการหน่วยการปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศสหรัฐได้วิจารณ์อย่างเปิดเผยว่าการที่ต้องฝึกโดยปัสจาก V-22 ซึ่งเป็นยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติการพิเศษส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความพร้อมรบของหน่วยปฏิบัติการพิเศษด้วยเหตุนี้กองทัพสหรัฐจึงได้เริ่มโครงการใหม่เพื่อทดแทนเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่และ V-22 โครงการนี้มีชื่อเรียกว่า JMR หรือ FVL โครงการ JMR แบ่งออกเป็น4โครงการย่อยตามระดับของเฮลิคอปเตอร์ได้แก่JMRL โครงการเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธขนาดเล็กเพื่อทดแทน OH-58 Kiowa Warrior JMRM หรือเรียกยานว่า FLRAA เป็นโครงการเพื่อทดแทน UH-60 Blackhawk และ AH-64 Apache โดยมีการแข่งขันระหว่าง V-280 Valor และ Defiant X ซึ่งในที่สุด V-280 ได้รับชัยชนะและยังมีโครงการ JMRHที่กำลังพัฒนาอากาศยานขนาดใหญ่เพื่อทดแทน CH-17 ชินุกและโครงการ JMRU ที่จะทดแทนเครื่องบินลำเลียงทางยุทธศาสตร์ C-130 และ A-400 ด้วยเครื่องบินลำเลียงแบบขึ้นลงแนวดิ่งสำหรับโครงการ FLRAA กองทัพบกสหรัฐได้กำหนดข้อกำหนดดังต่อไปนี้สามารถบรรทุกลูกเรือ4คนและทหาร12นายโดยบินด้วยความเร็วสูงสุด520กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยบิน560กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเพิ่มพิสัยปฏิบัติการสูงสุด 4,520 กิโลเมตรความสามารถในการบรรทุกภายใน2ตันและภายนอก 4.5 ตันในขณะที่นาวิกโยธินสหรัฐมีความต้องการให้บรรทุกทหารได้8นายมีความเร็วสูงสุด611กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยบิน830กิโลเมตรV-2X ที่ทำการบินทดสอบครั้งแรกในปี2017ในขณะที่คู่แข่งอย่าง Defiant X ประสบความสำเร็จในการบินทดสอบครั้งแรกในปี2019ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง V-2X และ Defiant X คือ V-2X ที่ได้รับการพัฒนาโดยปรับปรุงระบบใบพัดปรับหมุนที่ใช้กับ V-22 Osprey เดิมในขณะที่ Defiant X ได้รับการพัฒนาโดยใช้ระบบใบพัดหมุนสวนทางคู่ซึ่งได้อธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้คือเรื่องเฮลิคอปเตอร์โจมตี K-50 และติดตั้งใบพัดที่ส่วนหางเพื่อเพิ่มความเร็วดังที่เห็นในภาพ V-2A ที่มีระยะบิน 3,889 กิโลเมตรส่วน Defiant X มีระยะบิน 1,300 กิโลเมตรรัศมีการลบอยู่ที่ 1,482 กิโลเมตรและ424กิโลเมตรตามลำดับความเร็วบินอยู่ที่519กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ460กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจะเห็นได้ว่า V-2A ที่แสดงสมรรถนะที่เหนือกว่าอย่างท่วมท้นจึงทำให้เป็นผู้ชนะในที่สุดมาในส่วนของลักษณะเฉพาะกันบ้างค่ะลักษณะเด่นที่สุดของ V-2A ที่คือการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกโดยการนำปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการของ V-22 Osprey ที่เคยประสบอุบัติเหตุหลายครั้งมาพิจารณาทีนี้มาดูลักษณะเด่นกันค่ะความแตกต่างที่สำคัญที่สุดของ V-22 Osprey ก็คือการใช้ระบบใบพัดปรับหมุนที่มีโครงสร้างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระบบใบนี้ซึ่งบางครั้งจะเรียกว่าระบบใบพัดปรับหมุนรุ่นที่2ใช้วิธีการที่แตกต่างจาก V-22 แบบเดิมที่ทั้งเครื่องยนต์และใบพัดหมุนทั้งหมดโดยในระบบใหม่นี้เครื่องยนต์จะอยู่กับที่และมีเพียงโรเตอร์เท่านั้นที่หมุน90องศากล่าวคือเป็นการออกแบบที่ลดส่วนที่เคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดเพื่อลดโอกาสในการเกิดความผิดพลาดในกรณีของ V-22 Osprey เนื่องจากทั้งเครื่องยนต์และใบพัดปรับหมุนทั้งหมดเคลื่อนที่จึงเกิดปัญหาบทบันทัศนวิสัยของพลปืนที่อยู่ด้านข้างลำตัวทั้งสองด้านทำให้ไม่สามารถติดตั้งปืนกลที่ด้านข้างลำตัวเหมือนเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปได้จึงต้องติดตั้งปืนกลไว้ที่ท้ายเครื่องส่งผลให้เกิดปัญหาในการยิงคุ้มกันและการป้องกันตัวเองของอากาศยานในระหว่างการรบแต่ V-2X ที่ได้ใช้การออกแบบใหม่ทำให้สามารถติดตั้งปืนกลที่ด้านข้างลำตัวทั้งสองด้านได้เหมือน UH-60 Blackhawk นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีความสูงระหว่างปีกกับพื้นดินเมื่อลงจอดอยู่ที่ 2.1 เมตรทำให้กำลังพลสามารถขึ้นลงได้สะดวกนอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบให้มีเพลขับเชื่อมต่อระหว่างลำตัวและกางปีกทำให้แม้เครื่องยนต์ด้านหนึ่งถูกยิงและหยุดทำงานก็ยังสามารถใช้เครื่องยนต์อีกด้านหนึ่งหมุนใบพัดทั้งหมดได้อีกทั้งยังติดตั้งระบบดิจิตอลไฟล์บายวายแบบ3ชั้นซึ่งได้รับการประเมินว่าช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการบินอย่างมากรวมถึงการออกแบบหางรูปเป็นตัว V เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบินและในส่วนของการออกแบบลำตัวนั้นมีการพยายามใช้วิธีการใหม่ๆเพื่อลดน้ำหนักและต้นทุน
ตามที่บริษัทผู้พัฒนาเปิดเผยส่วนประกอบหลายส่วนของลำตัวเฮลิคอปเตอร์ใช้สารยึดติดแทนหมุดย้ำทำให้การผลิตง่ายขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงประมาณ 30% นอกจากนี้ปีกใช้วิธีการขึ้นรูปแบบชิ้นเดียวโดยใช้เส้นใยคาร์บอนและลำตัวก็ใช้วัสดุคอมโพสิตซึ่งช่วยลดน้ำหนักและต้นทุนการผลิตสำหรับอาวุธมีการเปิดเผยว่ากำลังพัฒนาให้สามารถติดตั้งจรวดอคีปนาวุธที่ด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงสามารถปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานไร้คนขับได้อย่างไรก็ตามจุดด้อยของ V2X ที่ถูกชี้ให้เห็นก็คือมีขนาดใหญ่กว่า UH-60 Blackhawk ที่ทำให้ต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บที่มากกว่าหากดูตัวเลข Blackhawk มีความกว้างด้านข้าง 16.35 เมตรแต่ V2X ที่มีความกว้าง25เมตรซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 35% ทำให้พื้นที่ที่สามารถจัดเก็บ Blackhawk ได้12ลำจะเก็บ V2X ได้เพียง10ลำอย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับ Blackhawk แล้ว V2X ที่มีความเร็วเกือบ2เท่าระยะบิน2เท่ารัศมีการลบเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าและสามารถบรรทุกทหารได้เพิ่มขึ้นจาก11นายเป็น14นายดังนั้นในทฤษฎีแล้วเวลาในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินจะลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับ Blackhawk และจำนวนกำลังพลที่สามารถส่งเข้าปฏิบัติการภารกิจต่อชั่วโมงจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหรือมากกว่าในความเห็นส่วนตัวแล้วมองว่าประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้นจึงไม่คิดว่าปัญหาเรื่องพื้นที่จะเป็นข้อเสียที่สำคัญตามการวางแผนในอนาคตยังจะมีรุ่นโจมตีที่จะมาแทนเฮลิคอปเตอร์โจมตีอาปาเช่ด้วยเมื่อ V2A ที่ถูกนำมาใช้งานจริงคาดว่าจะเปลี่ยนกรอบความคิดในการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์ไปจากปัจจุบันเป็นอย่างมากและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้อย่างไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะถ้าชอบแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อได้คลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์และการสนับสนุนช่องทุกช่องค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ